ข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบค.ยืนยันนะคะชันสูตรการเสียชีวิตหลังจากรับแอสตราเซเนกาพบว่าหัวใจตีบขาดเลือดค่ะรอสรุปว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่นาวาอากาศตรีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ดุลอำนาจหัวหน้าแผนกนิติเวชศาสตร์แถลงชี้แจงรายละเอียดการผ่าชันสูตรศพผู้เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าภาพรวมขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5.6 ล้านโดสซึ่งการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่เท่ากับผลข้างเคียงและการแพ้วัคซีนซึ่งพบในอัตราที่น้อยกว่าก็ถือว่าวัคซีนอยู่ในระหว่างปลอดภัยทางนี้ยังไม่มีรายใดเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้สรุปผลว่าจำนวนผู้เสียชีวิต12รายมีสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนไม่ได้เกิดจากการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโดยยืนยันว่าการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ได้เกี่ยวกับการให้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสปสช.สำหรับการชันสูตรศพผู้หญิงวัย46ปีที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่ามีภาวะอาการบวมน้ำที่ปอดสองข้างอย่างรุนแรงพบเลือดออกในถุงหุ้มหัวใจปริมาณ180ซีซีหัวใจห้องบนขวามีการฉีกขาดที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเก่าที่ห้องล่างซ้ายมีเส้นเลือดหัวใจตีบทั้ง3เส้นซึ่งได้แก่เส้นหน้าซ้ายเส้นขวาและเส้นหลังซ้ายจึงสรุปสาเหตุการตายของผู้ป่วยรายนี้อย่างชัดเจนว่ามีเลือดออกที่ถุงหุ้มหัวใจจากหัวใจห้องขวาบนฉีกขาดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโดยตอนนี้อยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำสู่การพิจารณาของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าการตายของผู้ป่วยรายดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่จึงขอให้ติดตามการสรุปผลของคณะกรรมการในขั้นต่อไปไปดูเรื่องทางการเมืองกันต่อเลยค่ะเพื่อไทยยืนยันแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าจัดทำร่างแล้วรวบรวมรายชื่อเสร็จสิ้น5ฉบับจะยกเว้นไว้ที่หมวด1กับหมวด2นายประเสริฐจันทรรวงทองสสนครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะเปิดเผยถึงกรณีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมสามัญปีนี้ว่าเตรียมยื่นในกลางสัปดาห์หน้าโดยพรรคเพื่อไทยได้มีการจัดทำร่างเสร็จแล้วและร่วมกันลงชื่อจำนวน5ฉบับยกเว้นหมวด1และหมวด2และแก้ไขบางมาตราแต่ในส่วนของพรรคร่วมยังมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่อย่างเช่นหมวดสิทธิเสรีภาพจึงเตรียมกำหนดหารือรอบสุดท้ายในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันจันทร์ที่14มิถุนายนเพื่อจะได้สรุปประเด็นที่ตรงกันส่วนประเด็นที่ยังต่างกันก็จะมีการหารือว่าจะช่วยกันหาทางออกได้อย่างไรบ้างทางนี้หากมีการยุบสภาก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเสร็จสิ้นนั้นนายประเสริฐบอกว่าก็ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญให้ผ่านพ้นไปก่อนส่วนระยะเวลานั้นหากเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของพลังประชารัฐก็จะเป็นการแก้ไขรายมาตราก็คาดว่าจะใช้กรอบระยะเวลาไม่เกิน4เดือนเนื่องจากไม่ต้องจัดทำประชามติดังนั้นหากร่างถูกบรรจุเข้าสู่รัฐสภาในวันที่22มิถุนายนนี้จริงก่อนสิ้นปีก็น่าจะพิจารณาแล้วเสร็จปิดท้ายกันที่ผู้กำกับสน.ปทุมวันยังคงมั่นใจนะคะหลักฐานมีชัดเจนแม้ว่านักศึกษาอุเทรนถวายเตรียมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเอาผิดได้พร้อมขีดเส้น10วัน12คนต้องเข้าพบตำรวจพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับสน.ปทุมวันเปิดเผยค่ะว่าเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนในวันนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคดีค่ะอย่างเช่นแนวทางการลงโทษข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยรวมถึงเอกสารการดำเนินคดีกับกลุ่มนักศึกษาในข้อหาบุกรุกเบื้องต้นผลการสอบของคณะกรรมการยังไม่ชี้ชัดว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำความผิดมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งต้องใช้พยานหลักฐานและประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุมาประกอบเพื่อพิสูจน์ให้ทราบถึงกิจกรรมในวันที่เกิดเหตุและหากกลุ่มนักศึกษาได้เตรียมคำให้การกับตำรวจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตำรวจก็จะมีแนวทางในการสืบสวนเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่นอนส่วนการออกหมายเรียกเบื้องต้นยังไม่ได้มีการประสานจากกลุ่มนักศึกษาทั้ง40คนแต่พนักงานสอบสวนได้ขีดเส้นให้รุ่นพี่12คนในจำนวนนี้มีผู้หญิงประมาณ2คนต้องมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน10วันนี้นับตั้งแต่เมื่อวานส่วนพยานรุ่นน้องอีก28คนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนภายใน7วัน
ทางนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ญาติของนายวีรพัฒน์หรือน้องปลื้มรุ่นน้องที่เสียชีวิตได้โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นให้ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับเรื่องการแชทการพูดคุยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความโดยตอนนี้ตำรวจก็อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะได้นำมาประกอบสำนวนคดีกันต่อไปจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN